บทที่87เสื้อของฮันเตอร์ชุ่มเหงื่อรู้สึกได้ว่าเหงื่อไหลลงมาตามต้นขาด้านหลังเขามองไปรอบตัวพยายามรับรู้สภาพห้องถึงจะมีแสงร่างๆอยู่เหนือศีรษะแต่ทั้งห้องยังมืดสลัวเหมือนกับห้องที่เขาเดินเข้าไปเจอก่อนจะพลาดท่าให้กับฆาตกรถึงอย่างนั้นก็มั่นใจว่าไม่ใช่ห้องเดิมแน่ๆผนังทุกด้านก่อจากอิฐบล็อกพื้นเป็นคอนกรีตบนเพดานมีท่อเหล็กพาดสลับไปมาฮันเตอร์เห็นบันไดช่วงสั้นๆนำขึ้นไปสู่ประตูที่ปิดสนิททางซ้ายเขาน่าจะอยู่ในห้องใต้ดินที่ไหนสักแห่งชายคนนั้นก้าวออกมาจากเงามืดกอดหยุดยืนตรงหน้าฮันเตอร์และนิ่งรอฮันเตอร์ไม่มองหน้าอีกฝ่ายด้วยซ้ำมือสองข้างฉาแข็งและบวมเป่งโซ่ที่พันรอบข้อมือทำให้เลือดเดินไม่สะดวกเขาพยายามขยับนิ้วโชคดีว่ายังพอยืดนิ้วได้บ้างแต่ทุกครั้งที่ขยับเขาก็จะเจ็บร้าวเกินทนฮันเตอร์ร้องครวญครางชายคนนั้นยิ้มบอกหน่อยสิโรเบิร์ตทรอยแซนเดอร์สหัวหน้าหน่วยค้นหาคนหายของกรมตำรวจ LA พูดขึ้นแกคิดออกได้ยังไงท่าทางเขาดูผ่อนคลายน้ำเสียงสงบนิ่งฮันเตอร์เหลือบมองคนถามแซนเดอร์สรอคำตอบแกบอกเราเองฮันเตอร์ตอบด้วยเสียงแหบแห้งเจือแววอ่อนล้างั้นเหรอจดหมายที่แกส่งมาฉบับแรกส่งให้นายกเทศมนตรีเบลลี่อีกฉบับส่งให้ฉันในจดหมายมีคำใบ้เต็มไปหมดฮันเตอร์กล่าวแซนเดอร์สยิ้มใช่แล้วเขายอมรับฉันแค่ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรจนกระทั่งคืนนี้ฮันเตอร์กล่าวแล้วแกรู้ได้ยังไงล่ะโรเบิร์ตทำไมถึงเข้าใจคำใบ้ของฉันเขาถามฮันเตอร์ไอรู้สึกมันมีลูกบอลน้ำทิ่มแทงอยู่ในหัวอีกครั้งก็จากสายที่แกโทรไปแจ้งเหตุครั้งล่าสุดนี่ล่ะเขาตอบคำตอบนั้นดูจะทำให้แซนเดอร์สแปลกใจจริงเหรอยังไงอ่ะเขาถามฮันเตอร์เหลียริมฝีปากแห้งแตกพยายามแลบลิ้นเหลียเหงื่อชื้นๆบนใบหน้าปล่อยฉันลงไปก่อนแล้วฉันจะบอกฮันเตอร์ต่อรองแซนเดอร์สหัวเราะขณะเดินอ้อมไปด้านหลังฮันเตอร์คงไม่ได้หรอกโรเบิร์ตแต่ขอฉันดูหน่อยสิว่าฉันจะช่วยอะไรได้บ้างนะทันใดนั้นฮันเตอร์ก็ได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันโซ่ที่พันอยู่รอบข้อมือหย่อนลงเล็กน้อยจนเท้าแตะพื้นได้เขาใช้ปลายนิ้วเท้าส่งตัวให้ขาช่วยผ่อนน้ำหนักจากแขนไปบ้างแค่นั้นก็รู้สึกราวกับขึ้นสวรรค์ดีขึ้นไหมซันเดอร์สถามฮันเตอร์ไม่ตอบเอ้าว่ามาสิโรเบิร์ตการโทรแจ้งเหตุครั้งล่าสุดของฉันทำให้แกคิดออกได้ยังไงซันเดอร์สถามฮันเตอร์สุดหายใจเข้าช้าๆชื่อของเหยื่อเขาตอบอลิสันแซนเดอร์สเดินอ้อมกลับมาข้างหน้าแกพูดชื่อนั้น3ครั้งฮันเตอร์บอกแถมยังกำชับให้เจ้าหน้าที่จดชื่อเอาไว้ทำไมแกต้องทำอย่างนั้นด้วยอ่ะไม่มีเหตุผลเลยเพราะชื่อของเหยื่อเป็นข้อมูลแรกๆที่เราต้องรู้อยู่แล้วหลังเจอศพโดยเฉพาะเมื่อแกใช้มือถือของเธอโทรแจ้งเหตุฮันเตอร์กล่าวแซนเดอร์สอย่างเงียบแต่ริมฝีปากมันจะเหยียดยิ้มบางๆฮันเตอร์ขยับเท้าไปทางซ้ายเล็กน้อยเพื่อถ่ายน้ำหนักแกย้ำนักย้ำหนาเจ้าหน้าที่จดชื่อเธอเอาไว้ฟังแล้วมันแปลกๆฉันเลยลองอ่านจดหมายที่แกส่งมาฉันอีกรอบซันเดอร์สรอฟังคำใบ้พวกนั้นก็อยู่ในชื่อแล้วไงฮันเตอร์พูดแกเขียนไว้แบบนี้อีกฝ่ายพยักหน้ารอยยิ้มเริ่มกว้างขึ้นคำใบ้ก็คือชื่อเหล่านั้นนั่นแหละฮันเตอร์พูดชื่อของเหยื่อทุกรายซันเดอร์สปรบมือสองสามทีเก่งมากโรเบิร์ตฉันประทับใจแกมากเขาแลบลิ้นเลียริมฝีปากอีกครั้งแล้วที่แกเขียนว่าฮันเตอร์ไอต้องฝืนทนความเจ็บปวดในหัวพักใหญ่แกกำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ในที่สุดรอยยิ้มนั้นก็ขยายกว้างเต็มที่แกเลยค้นข้อมูลเก่าๆโดยใช้ชื่อของเหยื่อทุกรายเป็นแนวทางซันเดอร์สกล่าวฮันเตอร์นิ่งเงียบแทนคำตอบขอเดานะซันเดอร์สพูดต่อสิ่งที่แกค้นเจอคงทำเอาขนหัวลูกเลยล่ะสิแซนเดอร์สว่าฮันเตอร์กลืนน้ำลายยังยากลำบากเพราะคอบวมเป่งสิ่งที่ฉันเจอทำให้ฉันเข้าใจคำใบ้เกือบทุกคำในจดหมายทั้งสองฉบับจู่ๆทุกอย่างก็สมเหตุสมผลขึ้นมาปริศนาเริ่มคลี่คลายฮันเตอร์กล่าวดีใจด้วยแซนเดอร์สบอกแต่ไม่ว่าแกจะค้นให้ตายยังไงก็ตอบคำถามได้ไม่หมดหรอกชิ้นส่วนสำคัญของปริศนาหายไปแซนเดอร์สกล่าวใช่ฮันเตอร์ยอมรับภาพในหัวแกยังไม่สมบูรณ์แกไม่มีทางรู้อยู่ดีว่าฉันเป็นใครกันแน่ซันเดอร์สกล่าวทั้งคู่จ้องตากันเขม็งฮ
ฮันเตอร์เป็นฝ่ายกระพริบตาก่อนแกมีชื่อจริงว่าริชาร์ดฮันเตอร์พูดริชาร์ดแทมเปิลซันเดอร์สมองอีกฝ่ายยังแปลกใจปนงงต้องตั้งสติอยู่พักหนึ่งก็จะหายตกใจจากสิ่งที่ได้ยินแล้วเขาก็หัวเราะออกมาอีกครั้งแต่คราวนี้ฟังดูแปลกประหลาดจนทำเอาฮันเตอร์ขนลุกบางครั้งแหบพระและเจอความเจ็บปวดความเจ็บปวดจากบาดแผลในใจเมื่อแซนเดอร์สเอ่ยปากพูดน้ำเสียงก็ยิ่งชวนสยองผิดแล้วโรเบิร์ตฉันไม่ได้ชื่อริชาร์ดฉันชื่อแซนเดอร์สโครงศีรษะช้าๆหนอนฉันชื่อหนอนต่างหากล่ะบทที่88 6ปีผ่านไปนอนเคยหวังไว้ว่าวันหนึ่งตำรวจจะจับปีศาจได้จากอาชญากรรมชั่วร้ายที่มันทำมาตลอดหลายปีแต่ความหวังนั้นดับวูบไปนานแล้วไม่มีทางที่ใครจะมาช่วยเขาและปีศาจไม่มีวันปล่อยเขาไปแน่นอนตอนนี้หนอนอายุ18ถึงตัวจะผอมแกร่งแต่ก็สูงเกือบเท่าปีศาจตอนแรกเขาไม่คิดว่าจะรอดมาจนถึงวันนี้แต่ดูปีศาจจะชอบที่มีเขาอยู่ด้วยทุกปีในวันเกิดของนอนชายคนนั้นจะนั่งอยู่กับเขาในห้องครัวพูดคุยกันเรากับเป็นเพื่อนเก่านอนมักเป็นฝ่ายฟังมากกว่าพูดและมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ปีศาจปฏิบัติต่อเขาเหมือนมนุษย์คนหนึ่งวันนี้เป็นวันเกิดอายุครบ18ปีพอดีเขาถูกปลุกตั้งแต่ตี 5:45 เวลาเดิมที่ต้องตื่นมาตลอด6ปีจากนั้นปีศาจก็ล้ามข้อมือข้างหนึ่งของเขาติดกับห่วงเหล็กในห้องครัวแล้วปล่อยให้กินอาหารเช้าแบบที่คนปกติกินกันฉันมีอะไรจะถามแกหน่อยไอ้นอนปีศาจพูดหลังจากนอนกินเค้กช็อกโกแลตจนหมด5ปีมานี้ปีศาจเอาเค้กช็อกโกแลตให้นอน1ชิ้นกินในวันเกิดทุกปีจนกลายเป็นเรื่องปกติเด็กหนุ่มพยักหน้าอย่างกลัวๆไม่กล้าสบตานอนเติบโตมาท่ามกลางความหวาดกลัวความมั่นใจที่เคยมีถูกกัดกร่อนจนหมดสิ้นตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับลูกหมาตัวหนึ่งก็อยากลองเป็นเจ้าของผู้หญิงสักคนไหมนอนชะงักก่อนหันไปมองหน้าผู้ชายที่กักขังเขามานานแกเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วน่าจะเรียนรู้ไว้สักหน่อยว่าลูกผู้ชายเขาทำอะไรกันปีศาจตบหน้าอกตัวเองสองครั้งฉันจะให้แกลองของกับนางแสงสว่างที่ฉันพามาที่นี่ดีไหมล่ะอยากลองไหมนอนตัวแข็งทื่อที่จริงปีศาจพูดต่ออย่างสบายอกสบายใจเราน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะเอางี้ไหมพอฉันจัดการกับนางนั่นเสร็จฉันจะให้แกกำจัดมันทิ้งด้วยตัวเองรู้ใช่ไหมว่าคำว่ากำจัดหมายถึงอะไรความเงียบที่ตามมานักอึ้งเหมือนจะทำให้พื้นดินยุบยวบได้แกรู้อยู่แล้วนะว่าต้องทำยังไงหลายปีมานี้แกมีโอกาสเรียนรู้ต้องไม่รู้กี่ครั้งอ่ะจริงไหมตลอด6ปีที่ผ่านมาปีศาจบังคับให้หนอนนั่งดูการฆาตกรรมทุกครั้งรวมทั้งหมด33ครั้งทั้งยังสั่งให้ท่องชื่อเหยื่อทุกรายซ้ำไปซ้ำมานอนไม่มีวันลืมชื่อเหล่านั้นหรือแม้แต่ใบหน้าของพวกเธอไม่มีทางลืมว่าพวกเธอตายยังไงแกจะสร้างความเจ็บปวดให้มันขนาดไหนก็ได้ไอ้นอนฟังดูเข้าท่าไหมล่ะเด็กหนุ่มหลบสายตาที่จ้องมองมาลำคอเริ่มตีบตันฉันรู้ว่าแกเก็บความโกรธแค้นเอาไว้มากปีศาจเก่าเป้ากางเกงได้เวลาปลดปล่อยมันออกมาแล้วไอ้นอนลงโทษนางนั่นให้สาสมสิทำให้มันร้องโหยหวนด้วยความกลัวและความทุกข์ทรมานฉันรับประกันว่าแกจะรู้สึกโล่งเหมือนได้เป็นอิสระสะอาดบริสุทธิ์และมีพลังแกจะรู้สึกเหมือนเป็นพระเจ้าหัวใจของหนอนเต้นรัวเร็วนี่แหละของขวัญที่ฉันจะให้แกคืนนี้นอกจากได้เป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วนะแกยังจะได้เล่นเป็นพระเจ้าด้วยปีศาจหัวเราะร่วนไม่มีความรู้สึกไหนจะยิ่งใหญ่และมีพลังขนาดนี้อีกคืนนี้หรือหัวใจเขาเต้นรัวอยู่ในอกคืนนี้ใช่ไหมหัวใจยิ่งเต้นแรงขึ้นอีกคืนนี้สินะแค่คำเดียวกลับทำเอาหนอนหวาดกลัวจับจิตเขาเริ่มมึนงงคืนนี้นอกจากจะได้เป็นผู้ชายเต็มตัวแล้วแกจะยังได้เล่นเป็นพระเจ้าด้วยเขาให้ใจไม่ออกความกลัวแล่นพร่านไปทั่วทุกอนูในร่างกายหน้าแปลกที่ความกลัวสุดขีดกลับทำให้หนอนเกิดความกล้าอย่างที่ไม่เคยมีมาตลอด6ปีความกล้ามักเต้นเร้าอยู่ในหัวเขาทุกคืนก่อนนอนแต่จะเหือดหายไปเมื่อลืมตาตื่นมาทุกเช้าวันนี้เป็นวันเกิดของเขามันเป็นแค่วันเดียวใน1ปีที่ปีศาจจะล่ามเขาไว้กับผนังด้วยข้อมือเพียงข้างเดียวในวันเกิด3ปีหลังจากนี้
นอนเคคิดจะพุ่งเข้าใส่อีกฝ่ายตอนเผลอแต่กลับทอดใจในนาทีสุดท้ายตลอดและถ้าวันนี้เขาคิดจะพึ่งพาความกล้าก็ต้องผิดหวังอีกเช่นเคยบางทีสิ่งที่จะเอาชนะความกลัวได้คือความกลัวนั่นแหละนอนมองปีศาจซึ่งนั่งอยู่ทางซ้ายคราวนี้สิ่งที่ต่อสู้กันอยู่ในใจไม่ใช่ความกลัวกับความกล้าแต่เป็นความกลัวกับความกลัวขณะที่ปีศาจหันไปมองนาฬิกาบนผนังนอนก็เกร็งตัวหลับตาแล้วปล่อยให้ความกลัวเป็นเครื่องนำทางเขาไม่เคยได้ยินเรื่องวิญญาณหลุดออกจากร่างแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้คงไม่มีคำอธิบายอื่นอีกแล้วนอนเห็นตัวเองนั่งอยู่ทางขวาของปีศาจราวกับกำลังดูหนังบนจอยักษ์ทันใดนั้นก็เหมือนภาพช้าลงกว่าปกติเล็กน้อยเขาเห็นมือขวาของตัวเองเวียงออกไปไม่ใช่ข้างที่เป็นอิสระแต่คือข้างที่ถูกล่ามโซ่ไว้และเชื่อมกับห่วงเหล็กบนผนังมือข้างนั้นเริ่มเคลื่อนไหวเร็วขึ้นค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ใบหน้าของปีศาจเขาแทบทนดูภาพตรงหน้าไม่ได้ทำอะไรของนายบ้าไปแล้วหรือไงหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้ทว่ามือเขาไม่ยอมหยุดที่จริงนอนตั้งใจจะพุ่งหมัดใส่กรามอีกฝ่ายแต่ปีศาจหันไปมองนาฬิกาพอดีถือว่าวันนี้โชคเข้าข้างนอนโซ่ที่ล่ามไว้รอบขมือฟาดเข้าตรงขมับขวาของปีศาจอย่างเหมาะเจาะนอนเห็นปีศาจกระพริบตาทีๆขณะที่ลูกตากรอกขึ้นด้านบนเขาทั้งตกใจและคนตื่นเต้นมันเกิดขึ้นจริงๆหรือเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเวลาที่เขาไม่เคยมีเด็กหนุ่มกรีดร้องใส่ภาพที่เห็นฟาดมันอีกฟาดเข้าไปคราวนี้ดูเหมือนนอนที่อยู่ในภาพนั้นจะได้ยินเสียงตะโกนเขาเงื้อมือฟาดปีศาจอีกครั้งเข้าตรงจุดเดิมและแรงกว่าเมื่อกี้ศีรษะและแขนของปีศาจสั่นระริกคล้ายกำลังชักนอนที่เฝ้ามองอยู่แทบไม่อยากเชื่อสายตาอีกแค่ครั้งเดียวเอาเลยลงมือสิเขาฟาดลงไปเป็นครั้งที่สามพรารู้สึกเหมือนไฟดับพึบปีศาจล้มลงเป็นพื้นและหมดสติเลือดไหลพลักพลักออกมาจากแผลที่ศีรษะนอนค่อยๆลอยล่องกลับสู่ร่างของตัวเองตอนนี้นอนไม่สนแล้วว่าอีกฝ่ายจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่คิดจะเข้าไปตรวจดูด้วยซ้ำก็ล้วงหยิบกุญแจจากกระเป๋ากางเกงของปีศาจมาปลดโซ่ตรวจให้ตัวเองแล้วเอาไปสวมให้ปีศาจแทนครูต่อมานอนเปิดประตูหน้าบ้านก้าวสู่โลกภายนอกที่นึกว่าชั่วชีวิตนี้จะไม่ได้เห็นเสียแล้วบทที่89ฝ่ายที่เอเดรียนเคนเนดีส่งมาให้มีประวัติทั้งหมดของนอนแนบมาด้วยพร้อมรูปถ่ายตอนที่เจ้าตัวอายุ18ปีเขาพร้อมกว่านี้มากศีรษะกลนเกรียงเหมือนแซนเดอร์สในตอนนี้แต่เครื่องหน้ายังเหมือนเดิมโดยเฉพาะแววตาดุดันสีฟ้าอ่อนคู่นั้นฮันเตอร์จำเขาได้ทันทีที่เห็นรูปถ่ายฮันเตอร์ไออีกครั้งความเจ็บปวดระลอกใหม่บาดลึกอยู่ในหัวนอนฮันเตอร์ย้ำคำที่แซนเดอร์สพูดคนที่กักขังแกเรียกแกด้วยชื่อนี้ใช่ไหมฉันอ่านเจอจับประวัติของแกแล้วส่วนแกก็เรียกเขาว่าปีศาจเมื่อได้ยินสองคำนั้นอีกครั้งเซนเดอร์สก็ถอยหลังไปถึงก้าวฮันเตอร์จับสังเกตได้แกได้อ่านเอกสารของ FBI ได้หรอเซนเดอร์สถามยังแปลกใจเป็นไปได้ยังไงเพราะฉันอยู่ในโครงการจัดหาที่อยู่ใหม่ให้เหยื่อมันเป็นความลับพอๆกับโครงการคุ้มครองพยานนั่นแหละแม้แต่ FBI ยังเข้าถึงข้อมูลไม่ได้เว้นแต่จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงจริงๆฉันถึงเข้ามาทำงานกับกรมตำรวจ LA ได้ยังไงล่ะเขายกฝ่ามือสองข้างขึ้นโครงการนี้สร้างตัวตนใหม่ให้ฉันพร้อมประวัติยาวเหยียดที่ถูกต้องทุกอย่างไม่ว่าใครจะพยายามขุดคุยยังไงก็ไม่มีทางหาเจอทั้งการตรวจสอบประวัติจากธนาคารบริษัทประกันนักสืบเอกชนหน่วยงานรัฐรวมถึงกรมตำรวจ LA ซันเดอร์สกล่าวปลอมเป็นตำรวจคงจะแนบเนียนที่สุดละสินะฮันเตอร์พูดแซนเดอร์สจ้องหน้าเขาคล้ายจะขบขันเดี๋ยวก่อนอย่าทำให้ฉันผิดหวังสิโรเบิร์ตแกอ่านแผนการของฉันทะลุปลุกโปร่งไม่ใช่หรือคิดว่าฉันมาเป็นตำรวจเพื่อฆ่าคนหรือไงแซนเดอร์สว่าฮันเตอร์ขยับปลายเท้าทายน้ำหนักอีกครั้งคราวนี้ค่อนไปทางขวาฉันมาเป็นตำรวจเพราะอยากช่วยคนจริงๆเสียงแซนเดอร์สแข็งกร้าวขึ้นเล็กน้อยฉันอยากอยู่หน่วยค้นหาคนหายเพื่อจะช่วยคนที่โชคร้ายเหมือนฉันฉันอยากจับคนแบบไอ้ปีศาจเข้าคุกก็น่าจะรู้ดีนะว่ายังมีคนแบบมันเดินเบ้นผ่านอยู่เต็มถนนโลกนี้มีปีศาจเต็มไปหมดเขาสบตาฮันเตอร์ปีศาจแบบฉัน
ฮันเตอร์สูดหายใจลึกทว่าอากาศที่ทะลักเข้ามากลับทำให้ปอดเจ็บแสบอยากรู้ไหมว่าอะไรทำให้ฉันเปลี่ยนไปซันเดอร์สถามฮันเตอร์รู้อยู่แล้วข้อมูลในไฟล์ที่แกอ่านไงซันเดอร์สชี้นิ้วใส่อีกฝ่ายเป็นเชิงบอกว่าคุณตอบถูกใช่เลยโรเบิร์ตประวัติของฉันการเป็นตำรวจโดยเฉพาะตำรวจระดับหัวหน้าทำให้เราเข้าถึงเอกสารลับบางอย่างได้เอกสารที่คนทั่วไปไม่มีทางได้เห็นไม่ว่าจะรายงานการสืบคดีฆาตกรรมหรือคดีคนหายบางคดีพวกเขาไม่รู้หรอกว่าทุกคดีมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างนึงก็อยากจะเดาไม่เล่าว่าคืออะไรซันเดอร์สกล่าวปีศาจฮันเตอร์ตอบปีศาจซันเดอร์สพูดซ้ำและสิ่งที่ฉันเห็นในเอกสารพวกนั้นก็เปลี่ยนฉันไปตลอดการรู้ไหมว่าฉันเห็นอะไรซันเดอร์สถามฮันเตอร์กับพริบตาแทนคำตอบว่าไม่รู้7ครั้งโรเบิร์ตซันเดอร์สหรี่ตาตลอด6ปีฉันถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินโสโครกนั่นตำรวจ LA และ FBI เรียกปีศาจไปสอบสวนถึง7ครั้ง7ครั้งเชียวนะเขาตะโกนใส่หน้าฮันเตอร์จนน้ำลายกระเด็นฮันเตอร์สะบัดหน้าหนีแต่สายไปแล้วซันเดอร์สหายใจหอบพรางพูดเสียงลอดไรฟันตอนถูกลักพาตัวฉันเป็นแค่เด็กอายุ11ขวบฉันเป็นเด็กฉลาดฉันเคยมีอนาคตแต่ตลอด6ปีเต็มฉันต้องถูกข่มขืนและถูกทุบตีทุกวันเหมือนเป็นแค่ก้อนเนื้อเน่าๆซันเดอร์สกล่าวเขาถอยหลังไปก้าวหนึ่งสองมือกำเสื้อเชิ้ตและกระชากออกจากร่างกระดุมลอยขึ้นกลางอากาศแล้วร่วงกระเด็นกระดอนไปบนพื้นถึงจะเจ็บปวดและอ่อนแรงฮันเตอร์ก็ยังเบิกตากว้างลำตัวของแซนเดอร์สมีรอยแผลเป็นนับไม่ถ้วนเล็กบ้างใหญ่บ้างคละกันไปหลายจุดเหี่ยวย่นและปูดโปนบางจุดเป็นรอยเย็บขนาดใหญ่แซนเดอร์สหันหลังร่องรอยบนแผ่นหลังสยองกว่าด้านหน้าเสียอีกฮันเตอร์นิ่งเงียบตลอด6ปีตำรวจมีโอกาสจะจบเรื่องนี้ถึง7ครั้งซันเดอร์สเริ่มเดินวนตรงหน้าฮันเตอร์ดวงตามันจะมีน้ำตาคลอแต่ความเป็นจริงกลับไม่มีน้ำตาสักหยดให้เห็นนอนยังรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองซึ่งก็เปลี่ยนเป็นทุ่มลึก7ครั้งโรเบิร์ตตำรวจกับ FBI เคยมองหาไอ้ชั่วนั่นมาแล้ว7ครั้งแววตาของมันบ้าคลั่งสุดขีดแต่พวกเขากลับไม่เคยเห็นปีศาจที่ซ่อนอยู่ในตัวมันเลยเขาหยุดเดินทั้งที่พวกเขาควรจะเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญด้านนี้สิย่อหน้าหนึ่งของจดหมายที่ซันเดอร์ส่งถึงนายกเทศมนตรีเบรี่พูดขึ้นในหัวของฮันเตอร์หน่วยงานเหล่านี้ควรจะเป็นศูนย์รวมของบุคคลผู้มีความสามารถชั้นยอดหรือผู้เชี่ยวชาญที่วิเคราะห์และแยกแยะคนร้ายออกจากคนดีได้แต่ในความเป็นจริงเจ้าหน้าที่พวกนั้นกลับมองเห็นแต่สิ่งที่ตัวเองอยากเห็นเมื่อพวกเขาทำตัวเหมือนคนตาบอดประชาชนเลยต้องทนทุกข์ถูกทรมานและล้มตายซันเดอร์สเริ่มเดินวนอีกครั้งพวกเขามีโอกาสที่จะช่วยฉันให้พ้นจากฝันร้ายป้องกันไม่ให้ฉันกลายเป็นคนแบบนี้พวกเขามีโอกาสช่วยผู้หญิงเหล่านั้นแล้วก็มีโอกาสจะปกป้องผู้หญิงพวกนี้ด้วยซันเดอร์สกล่าวฮันเตอร์รู้ว่าประโยคหลังซันเดอร์สหมายถึงผู้หญิงที่เป็นเหยื่อของเขาในช่วง6ปีปีศาจฆ่าผู้หญิงไป33คนมันบังคับให้ฉันดูตอนที่พวกเธอกำลังจะตายแถมสั่งให้ท่องจำชื่อทุกคนเอาไว้ฮันเตอร์นึกถึงฝ่ายที่เบิ่งอ่านเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนปีศาจถูกจับกลุ่มหลังจากนอนนำตำรวจไปถึงที่ซ่อนของมันในที่สุดมันก็รับสารภาพในคดีฆาตกรรมมากกว่า60รายมานั้นไล่ฆ่าผู้หญิงมา10กว่าปีแกเปลี่ยนไปเพราะรู้ว่าผู้ตำรวจมีโอกาสจะช่วยแกได้อย่างนั้นเหรอฮันเตอร์ถามแล้วถ้าเป็นแกเราจะเปลี่ยนไหมซันเดอร์สถามกลับตำรวจทำงานพลาดแล้วพลาดอีกจนคนมากมายต้องมารับกรรมฮันเตอร์ไม่ตอบผู้หญิงผู้นั้นตายไปแล้วโรเบิร์ตยังไงก็ไม่มีทางฟื้นขึ้นมาหรอกส่วนชีวิตของฉันถูกฉีกกระชากไปแล้วเหมือนกันซันเดอร์สยิ้มทั้งที่ไม่ได้นึกขำอีกด้านของความผิดพลาดคือผลที่สะท้อนกลับมายิ่งผิดพลาดมากเท่าไหร่ผลสะท้อนกลับยิ่งรุนแรงมากเท่านั้นฉันคือผลสะท้อนของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อ25ปีก่อนเขากางแขนออกราวกับกำลังรอรับของขวัญจากฟากฟ้าสุดท้ายฉันก็กลายเป็นแบบนี้ฉันรู้ว่าถ้ามีคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกพวกเขาก็จะทำผิดพลาดเหมือนเดิมเพราะคนเรามักเห็นแค่สิ่งที่อยากเห็นแกจะได้เห็นสิ่งที่ต้องการเห็นเท่านั้นฮันเตอร์รู้สึกว่านิ้วเท้าเริ่มอ่อนแรงโซ่ที่พันรอบข้อมือกดลึกลงในผิวเนื้ออีกครั้งแกเลยกลายเป็นปีศาจซะเองเพื่อพิสูจน์ว่าแกคิดถูกฮันเตอร์พูด
แกเรียนแบบในสิ่งที่หมอนั่นเคยทำเอาไว้โดยเริ่มไล่ฆ่าผู้หญิงชื่อเดียวกันกับเหยื่อที่ถูกมันฆ่าเรียงลำดับและใช้วิธีเดียวกันทุกอย่างแม้แต่การถ่ายวิดีโอฮันเตอร์กล่าวแซนเดอร์สมองอีกฝ่ายด้วยแววตาตื่นเต้นไม่นึกว่าฮันเตอร์จะรู้เรื่องการถ่ายวิดีโอด้วยแกไม่ใช่พวกชอบสะสมของที่ระลึกวิดีโอพวกนั้นไม่มีความหมายอะไรด้วยซ้ำแกแค่ทำเพราะปีศาจเคยทำถึงขั้นหาบ้านที่อยู่ไกลผู้คนแล้วตกแต่งให้เหมือนบ้านที่ปีศาจจับแกไปขังเอาไว้ฮันเตอร์กล่าวใช่แต่ฉันเพิ่มอุปกรณ์ทันสมัยเข้าไปบางอย่างแซนเดอร์สยอมรับแกไม่สงสัยแล้วว่าทำไมฉันถึงรู้ตัวก่อนที่แกจะมาถึงที่นี่กลางดึกเขาเลิกคิ้วรอบบ้านหลังนี้มีตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับติดไว้เต็มไปหมดแซนเดอร์สกล่าวประโยคนั้นทำเอาฮันเตอร์เริ่มหวั่นวิตกไม่สงสัยหรอว่าทำไมประตูหน้าไม่ได้ล็อกเพราะฉันรอแกอยู่ไงล่ะฉันอยากให้แกเข้ามาข้างในแซนเดอร์สกล่าวแขนของฮันเตอร์เริ่มหมดความรู้สึกแต่ฉันประทับใจมากนะโรเบิร์ตเขาพูดต่อแกพูดถูกฉันกลายเป็นปีศาจเพราะต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างพิสูจน์ว่าฉันคิดถูกไงแต่ฉันไม่ได้เดินดุ่มๆออกไปไล่ฆ่าคนนะฉันวางแผนไว้หลายปีแล้วไม่อยากรีบร้อนนะแผนของฉันละเอียดยิบฉลาดอย่างไรแรกจะต้องถูกลำพาตัวอย่างอุกอาจเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยค้นหาคนหายจะได้รับแจ้งมาที่ฉันนี่แหละเขาหัวเราะให้กับความเฉลียวฉลาดของตัวเองฉันถึงขั้นหาคนเตรียมรอไว้ด้วยถ้าตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้เก่งกาจมากพอหมอนั่นก็จะกลายเป็นแพะรับบาปที่สมบูรณ์แบบที่สุดแซนเดอร์สกล่าวแมดเฮดฮันเตอร์พูด I am dead แซนเดอร์สทำหน้าประหลาดใจแบบไม่ได้เสแสร้งโอ้โหแกไขปริศนานี้ออกด้วยเหรอเขาพยักหน้าอย่างพึงใจฉันประทับใจจริงๆฉันรู้ว่าแกเป็นคนเก่งตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันในห้องทำงานของฉันตอนคุยเรื่องคดีนิโคล่าแกยิงคำถามได้ตรงจุดฉันนึกไม่ถึงว่าแกจะขอให้ค้นหาคดีลักพาตัวเก่าๆที่คล้ายคลึงกันนึกว่าจะแค่เอาแฟ้มแล้วก็กลับไปซะอีกแต่คำขอของแกเป็นโอกาสเหมาะที่ฉันจะแทรกเรื่องแมทเข้าไปแถมได้ตรวจสอบด้วยว่าแกเก่งจริงหรือเปล่าแซนเดอร์สว่าแกโทรหาฉันแล้วบอกว่าไม่เจอคดีที่คล้ายกันเลยฮันเตอร์พูดใช่แล้วแกก็นึกออกว่าเราพลาดตรงไหนเราค้นหาเฉพาะคดีที่ปิดไปแล้วจุดนี้ทำให้ฉันทึ่งมากโรเบิร์ตแกคงรู้นะว่าที่จริงฉันคำนวณไว้หมดแล้วถ้านักสืบเจ้าของคดีไม่เสนอให้ค้นหาใหม่ฉันนี่แหละจะเป็นคนเสนอเองแต่แกช่วยฉันไม่ให้ต้องเปลืองแรงถ้าแกไม่พูดถึงความผิดพลาดเรื่องคดีที่ปิดไปแล้วฉันคงบอกว่าหลังจากลองทบทวนดูฉันก็นึกออกเองเซนเดอร์กล่าวริมฝีปากฮันเตอร์แห้งผากฉันรู้ว่าต้องมีแพะรับบาปกว่าจะหาได้ก็หลายปีแมทธิวเฮดลงตัวกับแผนการของฉันมากเซนเดอร์พูดแต่ต่อให้วางแผนมาดีก็คงหาชื่อที่เหมาะเจาะอย่างนั้นไม่ได้หรอกโชคช่วยล้วนๆสมบูรณ์แบบใช่ไหมล่ะลองคิดดูสิว่าฉันจะทึ่งแค่ไหนตอนค้นพบว่าตัวอักษรในชื่อหมอนั่นเอามาผสมกันแล้วได้เป็นประโยคที่เหมาะเหม็งสุดๆเซนเดอร์สหัวเราะอย่างหน้าคุณลูกก่อนพูดต่อแล้วก็ได้โอกาสเหมาะที่ฉันจะเอามาบอกใบ้ในจดหมายด้วยเซนเดอร์สว่าคำใบพวกนั้นก็อยู่ในชื่อแล้วไงฮันเตอร์พูดลงตัวมากจริงๆเจ้าตัวโอ้อวดคำใบ้ที่มี2ความหมายในประโยคเดียวกัน I mad head ฉันแมดเฮดและ I am dead ข้าคือมัจจุราชแต่คำสุดท้ายใบ้ก็ไม่ได้หมายถึงหมอนั่นฉันนี่อัจฉริยะจริงๆแซนเดอร์สกล่าวพอรู้ว่าต้องเอาข้อมูลของแมทเฮดมาให้ฉันฮันเตอร์พูดแกเลยจัดการเขาซะแซนเดอร์สปรบมือให้ฮันเตอร์อีกครั้งแน่ละฉันไม่ปล่อยให้แกเจอตัวมันหรอกคืนเป็นแบบนั้นแผนฉันก็ได้ล่มพอดีแซนเดอร์สยอมรับแกเอาข้าวของพวกนั้นไปทิ้งไว้ในห้องพักเขาทั้งปากกาแดงกระดาษซองไม่ขีดฮันเตอร์กล่าวเรื่องนี้ก็เป็นความอัจฉริยะของฉันอีกเหมือนกันว่าไหมที่จริงคดีนี้ควรยืดเยื้อต่อไปอีกทุกครั้งที่มีเหยื่อรายใหม่ฉันก็จะเพิ่มคำใบ้ที่ชี้ไปยังแมทเฮดเสมอแกคงต้องเหนื่อยหน้าดูที่ต้องไล่ตามหาวิญญาณแซนเดอร์สกล่าวความเงียบปกคลุมทั้งห้องครูใหญ่ก่อนที่แซนเดอร์สจะเอ่ยอีกครั้งถึงแกจะเก่งแต่ก็ยังไม่พอหรอกนะเพราะแกทำพลาดเหมือนที่ตำรวจพวกนั้นเคยพลาดมาแล้วเมื่อ25ปีก่อนรู้ไหมว่าแกพลาดตรงไหนแซนเดอร์สถามฉันได้มองตาแกแล้วแต่กลับไม่เห็นปีศาจที่ซ่อนอยู่ฮันเตอร์ตอบ
ตอบถูกอีกแล้วแกกับคู่หูเคยมองตาฉันเราต่างเคยนั่งอยู่ในห้องทำงานของกันและกันคุยกันหลายครั้งแต่แกกลับดูไม่ออกยอมรับซะเถิดเซนเดอร์สว่าก่อนที่ฮันเตอร์จะทันพูดอะไรเสียงจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่างก็ดังก้องขึ้นเซนเดอร์สกวาดตามองรอบตัวพวกมันมาแล้วเขาคว้าปืนลำกล้องแฟดขึ้นมาจากโต๊ะช่างฮันเตอร์มองตามอย่างหวั่นวิตกฉันรู้ว่าแกคงไม่มาที่นี่คนเดียวหรอกโรเบิร์ตแกไม่โง่ขนาดนั้นถึงจะแค่มาดูลาดเราก็ต้องมีกำลังเสริมตามมาด้วยฉันพูดถูกไหมล่ะเซนเดอร์สกล่าวฮันเตอร์ถอนหายใจเซนเดอร์สยิ้มฉันรู้ว่าฉันไม่มีทางหนีแต่ฉันไม่จำเป็นต้องหนีแล้วก็ไม่อยากหนีด้วยชีวิตฉันจบสิ้นไปตั้งแต่ตอนอายุ11ขวบต่อจากนี้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็คงเหมือนสวรรค์เมื่อเทียบกับช่วงเวลา25ปีที่ผ่านมาเซนเดอร์สกล่าวเขาง้างนกปืน1นัดของแกอีกนัดของฉันยินดีด้วยโรเบิร์ตแกหยุดการฆาตกรรมสำเร็จเชื่อเถิดว่าถ้าไม่มีใครแก้ไขข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตฉันคงไล่ฆ่าคนไปเรื่อยๆแต่ฉันก็ยังผิดหวังนิดหน่อยนะเพราะแกได้มองตาฉันแต่กลับไม่รู้ว่ามีปีศาจซ่อนอยู่เซนเดอร์สกล่าวเสียงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังขึ้นอีกและถี่กว่าเดิมพวกมันเข้ามาแล้วเซนเดอร์สยะยิ้มพลางเล็งปืนใส่ฮันเตอร์ฮันเตอร์มองเข้าไปในดวงตาของชายตรงหน้าไม่มีทีท่าว่าจะหลับตาหรือเบือนหน้าหนีอย่างที่อีกฝ่ายหวังไว้บานประตูตรงสุดขั้นบันไดส่งเสียงเอี๊ยดอาดเซนเดอร์สเหนียวไก่บทที่90เมื่อการเสียพลักประตูห้องใต้ดินเปิดออกก็ได้ยินเสียงปืนนัดที่2แต่ทั้ง2นัดดังอย่างต่อเนื่องพื้นที่อับทึบยิ่งทำให้เสียงดังกึกก้องกว่าปกติราวกับระเบิด2ลูกระเบิดพร้อมกันการเสียทิ้งตัวลงคุกเข่า2มือจับอาวุธไม่มั่นเขาไม่ได้ยิงสวนไปเพราะไม่เห็นเป้าหมายแต่ใช้ประตูเป็นโลกกำบังและเฝ้ารอ2วินาที5วินาที10วินาทีทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีเสียงปืนลั่นขึ้นอีกกาเซียเปิดประตูให้กว้างกว่าเดิมแล้วมองเข้าไปข้างในพร้อมกับซอดสายอาวุธหาเป้าหมายเพียงคนเดียวทรอยแซนเดอร์สแต่เท่าที่เห็นตอนนี้คือบันไดที่ทอดลงสู่ห้องเบื้องล่างและควันปืนลอยกรุ่นโรเบิร์ตขอร้องเรียกไม่มีเสียงตอบโรเบิร์ตคุณอยู่ข้างล่างหรือเปล่าไม่มีเสียงสักแอะเดียวเวนเอ้ยกาเซียสุดหายใจลึกแล้วเดินลงบันไดช้าๆโรเบิร์ตเขาเรียกอีกครั้งหลังจากลงบันไดไปได้3ขั้นอย่างไม่มีเสียงตอบเมื่อเดินลงไปอีก5ขั้นก็เห็นห้องเบื้องล่างมากขึ้นแต่ยังเห็นอะไรไม่ชัดนักเพราะมีควันปืนและเงามืดปกคลุมโรเบิร์ตอยู่ข้างล่างหรือเปล่าทั้งห้องเงียบสงัดโรเบิร์ตฉันอยู่นี่อยู่ตรงนี้กาเซียได้ยินเสียงคู่หูทุกอย่างเรียบร้อยดีฉันปลอดภัยฮันเตอร์กล่าวกาเซียครียิ้มไม่คิดจะฝืนทำหน้าเคร่งขรึมอีกต่อไปก่อนก้าวเร็วๆลงบันไดอีกไม่กี่ขั้นที่เหลือแล้วหยุดยืนตรงตีนบันไดดวงตาเบิกโพร่งด้วยความตกใจร่างที่ศีรษะเกือบหลุดจากบ่านอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นห่างจากโต๊ะช่างไม่กี่เซนสภาพศพบ่งบอกว่าเพิ่งตายเลือดไหลรินออกมาจากบาดแผลสดใหม่ฮันเตอร์นอนอยู่บนพื้นเช่นกันมือสองข้างถูกล่ามโซ่ที่เปื้อนเลือดแต่ไม่มีเลือดอยู่บนพื้นรอบตัวเขานายไม่เป็นไรใช่ไหมกาเซียรีบเดินเข้าไปหาถูกยิงหรือเปล่าอ่ะเปล่าฉันไม่เป็นไรฮันเตอร์ตอบพลางยันตัวขึ้นนั่งกาเซียช่วยประยุงฉันได้ยินเสียงปืน2นัดอ่ะนัดแรกเขาเล็งมาที่โซ่ฮันเตอร์อธิบายพร้อมกับเงยหน้ามองท่อเหล็กบนเพดานปลายโซ่ยังห้อยต่องแต่งลงมาจากท่อทนายยังไม่ตายทำไมไม่ขานตอบฉันเล่ากาเซียถามนึกว่าเสร็จไปซะแล้วอีกฉันยังหูเออจากเสียงปืนอยู่นะสิเสียงดังสนั่นไปทั้งห้องอ่ะฮันเตอร์ตอบกาเซียหัวเราะดังลั่นอยู่พักใหญ่ฉันว่าเรารีบแจ้งไปที่กรมดีกว่าสงสัยต้องเขียนรายงานกันยาวเหยียดแน่กาเซียว่าฮันเตอร์พยักหน้าแต่ไม่ได้บอกอีกฝ่ายว่าก่อนที่เซนเดอร์สจะลั่นไกเจ้าตัวเจ้าคำเมงมาที่เขาพรางขยับปากเป็นคำว่าขอบคุณบทที่91สองวันต่อมาที่กรมตำรวจสรุปว่าแซนเดอร์สท่าเรียนแบบคนที่เคยกักขังเขาเมื่อ25ปีก่อนงั้นเนาะผู้กองเบรกยังตกใจไม่หายหลังอ่านรายงานของฮันเตอร์ทำนองนั้นครับฮันเตอร์ตอบสอบข้อมือสองข้างยังมีผ้าแบนแผลพันเอาไว้เขาเรียนแบบทุกอย่างยกเว้นการลักพาตัวเด็กผู้ชายไปกักขังแล้วถ้าไม่มีใครหยุดเขาได้เขาก็จะฆ่าคนต่อไปจนครบ33ศพน่ะเหรอ
ผู้บัญชาการเบรกโก้ถามบ้างเขาเป็นคนเรียกประชุมที่ห้องทำงานของผู้กองเบรกอาจจะมากกว่านั้นอีกครับกาเซียตอบแซนเดอร์สอยากให้ใครสักคนหยุดเขาทำให้ฝันร้ายนี้สิ้นสุดลงสักทีกาเซียกล่าวเบรกโก้ขมวดคิ้วถึงในที่สุดเขาจะหนีมาได้แต่ฝันร้ายก็ไม่ได้จบลงไปด้วยกาเซียอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นภาคต่อของฝันร้ายนั้นเขามองคู่หูที่พยักหน้าเห็นด้วยถ้าไม่มีใครหยุดเขาไว้เขาก็คงลงมือไปเรื่อยๆต่อให้ครบ33ศพแล้วฝันร้ายก็คงยังไม่จบกาเซียกล่าวเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังคงตรวจสอบบ้านหลังนั้นไม่เสร็จผู้กองเบรกบอกพวกเขาเจอคลิปวิดีโอและรายชื่อเหยื่อมี33ชื่อพอดีแต่ฉันคิดว่าคาร์ลอสพูดถูกถ้าไม่มีใครหยุดเขาไว้เขาก็คงฆ่าคนต่อไปไม่หยุดอยู่แค่33ศพแน่ผู้กองเบรกกล่าวฮันเตอร์เสริมต่อการต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นถึง6ปีไม่ว่าใครก็คงได้รับผลกระทบต่อให้จิตใจเข้มแข็งแค่ไหนก็ไม่ไหวหรอกยิ่งเด็กอายุ11ขวบยิ่งแล้วใหญ่บาดแผลในใจเขาไม่เคยจางหายไปจริงๆถือว่าทรอยแซนเดอร์สควบคุมอารมณ์ความรู้สึกไว้ได้ดีมากแต่พอคิดว่าที่ต้องทุกข์ทรมานขนาดนั้นเป็นเพราะความไม่ใส่ใจและการทำงานผิดพลาดซ้ำๆของตำรวจเขาก็สติแตกแซนเดอร์สเชื่อมั่นเสมอว่าตำรวจจะปกป้องเขาและคอยแก้ไขเมื่อเขาทำสิ่งผิดทุกคนคิดอย่างนี้กันทั้งนั้นแต่พวกเขากลับฮันเตอร์ชะงักและเปลี่ยนคำพูดแต่เรากลับทำให้เขาผิดหวังทุกคนเงียบไปครู่หนึ่งคุณไปเจอบ้านหลังนั้นได้ยังไงผู้กองเบรกถามมันไม่ได้ถูกซื้อหรือเช่าในชื่อใครเลยเหมือนไม่มีอยู่จริงด้วยซ้ำผู้กองเบรกกล่าวรถของแซนเดอร์สครับฮันเตอร์ตอบยานพาหนะทุกประเภทของกรมตำรวจ LA มีเครื่องติดตามอยู่แล้วพอรู้ว่าเซนเดอร์สคือนอนผมก็โทรหาฝ่ายปฏิบัติการก่อนจะโทรหาคาร์ลอสขอตำแหน่งรถของเขาจากเจ้าหน้าที่แล้วเอาพิกัดมาป้อนลงในระบบนำทางฮันเตอร์กล่าวเอาล่ะผู้บัญชาการลุกขึ้นยืนผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วนอกจากขอชื่นชมการทำงานอันยอดเยี่ยมของพวกคุณเขาจับมือกาเซียส่วนฮันเตอร์ยกมือสองข้างที่มีภาพแบนแผลให้ดูเป็นเชิงบอกว่าจับมือด้วยไม่ได้ขอโทษครับท่านไม่เป็นไรเบรโก้เดินไปที่ประตูพวกคุณกลับไปทำงานต่อเถอะอย่าลืมว่าทรอยแซนเดอร์สไม่ใช่ฆาตกรโรคจิตคนเดียวในเมืองนี้บทที่92มาลอนสโลนตัวสั่นเล็กน้อยขณะเริ่มก้าวเดินเด็กชายมีกำลังใจมากขึ้นมาจากคำพูดของตำรวจที่มาหาเขาที่บ้านวันนั้นอีกฝ่ายบอกว่าเขาไม่จำเป็นต้องเชื่อคำแนะนำของนักจิตบำบัดเขาเอาชนะเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองแค่ลองเดินออกจากละแวกที่คุ้นเคยไปสักหนึ่งช่วงตึกแล้วออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆเขาจึงตัดสินใจลองดูมาหลอนเดินเลยปลายถนนซึ่งเป็นละแวกบ้านมาแล้วเมื่อเดินต่อไปอีกเกือบสองช่วงตึกก็เจอสวนสาธารณะเล็กๆบนยอดเนินเขาให้ใจหอบแต่ไม่ใช่เพราะเหนื่อยตำรวจคนนั้นบอกไว้แล้วว่าเขาอาจจะรู้สึกแบบนี้พอเจอมานั่งตัวยาวตัวหนึ่งที่หันหน้าเข้าหาสนามหญ้าสีเขียวเขาซุดตัวลงนั่งพักเหนื่อยพรางรับรู้ถึงลมหายใจของตัวเองและอาการตัวสั่นเทิมเขากลัวนั่นมันแน่นอนอยู่แล้วเขาอยากวิ่งกลับบ้านแต่พยายามอดทนไว้นายทำได้เด็กชายบอกตัวเองพร้อมกับเพ่งสมาธิจดจ่อไปที่หมู่ไม้ตรงหน้านายต้องทำได้ไม่นานอาการตัวสั่นก็เริ่มดีขึ้นลมหายใจกลับมาเป็นปกติเหมือนเวลาอยู่ในห้องนอนที่บ้านมาหลอนไม่อยากเชื่อจริงๆเขานั่งอยู่ที่มานั่งตัวนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงจนกระทั่งรวบรวมความกล้าได้มากพอจึงท้าทายตัวเองอีกครั้งด้วยการภารกิจที่สองชายสูงวัยคนหนึ่งเดินผ่านมาด้านหลังมาหลอนรีบหันขวับกลับไปขอโทษครับเสียงเขาสั่นเล็กน้อยชายชราหยุดเดินและหันมองเด็กชายตอนนี้กี่โมงแล้วครับเด็กชายถามอีฟายก็มองนาฬิกาข้อมือก่อนบอก10โมง10นาทีขอบคุณครับเด็กชายทอนใจด้วยความโล่งอกมือสองข้างยังสั่นระริกชายคนนั้นเดินต่อไปมาหลอนลุกขึ้นยืนขณะเดินกลับบ้านเขายิ้มไปตลอดทางนานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้ยิ้มกว้างๆแบบนี้